สิ่งที่พระเจ้าริเริ่มพระเจ้าจะเป็นผู้สนับสนุนให้สำเร็จพระองค์จะจัดเตรียมผู้คนเหตุการณ์และทรัพยากรอาจมีการพบปะที่ไม่คาดคิดซึ่งเรียกสิ่งนั้นได้ว่าการนัดหมายของพระเจ้า21ธันวาคม2017พระเจ้านำให้ผมพบกับพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยไม่ได้นัดหมายได้ทราบภายหลังว่าเขามีประสบการณ์ในการทำงานด้านก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากแต่ผมไม่มีข้อมูลในการติดต่อกับเขาเวลาจึงล่วงเลยไปกระทั่ง2ปีครึ่งต่อมาพระเจ้านำให้ผมพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างไม่คาดฝันเช่นกันและเขาได้กลายเป็นผู้ที่พระเจ้าจัดเตรียมเพื่อร่วมเติมเต็มในโครงการแห่งความเชื่อครั้งนี้ให้สำเร็จผมเองรู้จักโบสถ์เนี่ยผ่านทางการฟังคำเทศนาครับผมเริ่มฟังคำเทศนาของอาจารย์เนี่ยก็ก่อนหน้าที่เราจะพบกันเนี่ยประมาณสักเกือบ2ปีปีกว่า2ปีนะก็คือประมาณสักต้นปี2016นะครับปรากฏว่ามีอยู่ในคำเทศนาของอาจารย์มีอยู่วันนึงเนี่ยก็อาจารย์ก็มีพูดถึงเรื่องของการที่จะก่อสร้างโบสถ์ผมก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นอาจารย์จะก่อสร้างโบสถ์หรือว่าจะซื้อที่เพราะว่ามันเป็นช่วงหนึ่งของคำเทศนาก็เกิดความรู้สึกว่าฟังเทศของอาจารย์มาตั้งนานแล้วนะก็น่าจะมีส่วนในการที่จะช่วยสปอร์ตอาจารย์บ้างก็คิดง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจและความรู้สึกที่อยู่ในใจนี่ก็มาจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่คิดว่าถ้าผมจะช่วยอาจารย์เนี่ยก็คุยกับพระเจ้านะว่าให้ผมได้มีโอกาสเจออาจารย์สักหน่อยสิผมจะได้คุยกับอาจารย์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมต้องคิดว่าต้องไปเจออาจารย์แล้วก็ถึงจะช่วยในการที่จะก่อสร้างเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผมต้องทำแบบนั้นอ่ะอยากจะเจออาจารย์ก็เจออาจารย์อยากจะช่วยโบสถ์ก็ช่วยโบสถ์แต่เหมือนกับเป็นคอนดิชันหนึ่งบอกว่าถ้าผมจะช่วยโบสถ์ก็ให้ผมได้คุยกับอาจารย์สักนิดนึงนะก็ในความรู้สึกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะช่วยอะไรมากมายนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะเซ็นเช็คไปนิดนึงนะเซ็นง่ายๆแสนหนึ่งสองแสนแล้วก็โอเคก็จบก็คิดอย่างนั้นท่านเองแต่หลังจากที่ผมพูดคุยกับพระเจ้าในใจว่าเจออาจารย์สักหน่อยก็ดีไม่กี่วันเท่านั้นเองก็เป็นไปตามที่อาจารย์ได้พูดไปช่วงแรกผมไปนวดนะที่เฮลแลนด์ซึ่งเป็นที่ที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเจอให้บริการกันขึ้นลิฟต์อาจารย์ก็คงจะส่งมิชชันนารีท่านนั้นเนี่ยขึ้นลิฟต์กำลังจะออกแต่ผมก็ได้ยินอาจารย์เนี่ยพูดคุยกับมิชชันนารีเสียงของอาจารย์นี่เป็นเสียงที่อยู่ในสมองแล้วท่านนั้นไม่เห็นหน้าด้วยไม่เห็นนะคิดว่าใครมาเปิด YouTube แถวนี้พอได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะฮะในความรู้สึกที่ตอนนั้นตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอมันก็เริ่มเพราะเชื้ออะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวขึ้นมาเชื้อของการที่ว่าผมติดค้างอ่ะในการที่ผมจะต้องเอาเงินให้กับอาจารย์แล้วผมก็ไม่ได้ให้แล้วมันก็ค้างอยู่นั่นแหละไปถึงประมาณ2ปีครึ่งนะมันค้างมาจนถึงตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็อยู่ดีๆมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกทีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะรู้ว่าในอาจารย์ได้บอกว่าเราจะเริ่มสร้างแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้จัดการอะไรให้มันเรียบร้อยเลยความรู้สึกมันเริ่มปรับไปอีกระดับนึงอ่ะผมก็มีลูกน้องอยู่คนนึงที่เค้าเป็นคริสเตียนนะครับผมก็คิดว่าลูกน้องคนนี้มันน่าจะมีรีเลชั่นอะไรที่จะไปหาข้อมูลมาอะไรต่างๆแล้วตอนนี้พวกอยู่ก็อยากจะได้งานทําอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ไปหางานอาจารย์แล้วดูว่ามีอะไรที่เราจะไปเซอร์วิสให้อาจารย์ได้บ้างนะครับถ้าเราเซอร์วิสให้อาจารย์ได้เราอาจจะส่วนนึงเป็นการช่วยเค้าด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยเราไปคุยอาจารย์เค้าดูนั่นคือสิ่งที่เป็นสเต็ปที่2หลังจากที่บอกเค้าไปแล้วเนี่ยเค้าก็ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะ
ก็ยังไม่ได้ข้อมูลมาให้ผมยังไม่ได้ทําพูดง่ายๆยังไม่ได้ทําแต่ใน1อาทิตย์อันนั้นมันก็เกิดเรื่องที่2ที่เราต้องเจอกันก็มีอยู่ดีๆวันนึงเนี่ยนะภรรยาผมเนี่ยเค้าก็มาบอกผมบอกว่าเอ้ยเรามีนัดทานข้าวนะกับอาจารย์ธนนท์นะเค้าได้ให้พี่น้องคริสเตียนคนนึงเนี่ยนะติดต่ออาจารย์ธนนท์มาเพื่อที่มานั่งคุยอะไรกันบางอย่างคุยธุระกันผมก็งงเฮ้ยมาได้ยังไงเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะผมไม่เคยคุยเรื่องอาจารย์เลยวันที่ไปนั่งกินข้าวกับอาจารย์เนี่ยผมก็ไม่ได้คุยเราจําได้เราไม่ได้คุยเลยเรานั่งอยู่คนละจุดแล้วก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็ฟังคนอื่นเค้าคุยแล้วเราก็จากกันตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ก็มาบอกกับผมท่านนั้นเองบอกว่าไว้จะขออนุญาตมาพบเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องผมใช่ครับใช่มั้ยซึ่งในวันนั้นเนี่ยถ้าเราคุยกันเนี่ยก็ห่างกันไม่กี่วันอาจารย์เจอเราทานข้าวด้วยกันวันศุกร์ใช่อาจารย์ก็โทรมานัดพบผมในวันอังคารครับถ้าผมจําได้ที่เราคุยกันเนี่ยนะเวลานั้นไม่มีเรื่องอะไรเลยต้องบอกเลยว่าสมองผมนี่ยังว่างเปล่าผมก็ยังมีแนวความคิดเดิมอยู่ก็คือว่าถ้าอาจารย์ให้ช่วยอะไรเราก็ช่วยก็แล้วกันนะฮะเป็นที่ปรึกษาก็เป็นที่ปรึกษาไปคืนก่อนที่อาจารย์จะมาพบผมคืนนั้นเองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่พิเศษที่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะในคืนนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกของการที่ว่าอาจารย์จะมาปรึกษาเนี่ยเฮ้ยเราจะให้คําแนะนํายังไงในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเรารู้เลยว่าการก่อสร้างโบสถ์เนี่ยอาจารย์ก็คงไม่มีความรู้ไม่มีอะไรใช่มั้ยในการที่รู้ว่าอาจารย์ก็คงไม่รู้อะไรเนี่ยนั้นในช่วงนั้นเนี่ยสมองก็ถูกเติมเข้ามาสิ่งที่เข้ามาในสมองคือว่าเอ้าเราก็เข้าไปทําให้มันให้จบไปเลยสิมันเป็นความรู้สึกที่ต้องบอกว่ามันผิดปกติอาจารย์เชื่อมั้ยนะว่าวันนั้นเวลาที่คิดขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะไปคิดเรื่องรายละเอียดอย่างอื่นไม่คิดเลยนะคิดอย่างเดียวอ่ะเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเข้าไปทําเนี่ยเราจะทํายังไงที่ให้อาจารย์ไม่ปฏิเสธเราอาจารย์จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากแทนที่ผมจะไปคิดในเรื่องอื่นในเรื่องดีเทลอื่นๆที่ควรจะต้องคิดในเรื่องการก่อสร้างผมกลับไปคิดว่าทํายังไงที่ผมจะออฟเฟอร์ให้กับอาจารย์แล้วอาจารย์จะไม่ปฏิเสธกลายเป็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมกลัวผมกลัวว่าผมจะไม่ได้ทํางานชิ้นนี้อาจารย์คุยว่าจะมาปรึกษาผมว่าไองานที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอะไรยังไงใช่มั้ยจะมีทางช่วยให้เราลดบัดเจ็ตได้ไหมอะไรไหมผมก็เข้าไปสู่พอยท์ที่ผมค้างอยู่มาตลอดคืนนั้นเนี่ยก็คือว่าอาจารย์มีผู้รับเหมาอะไรอย่างมีทีมงานก่อสร้างอะไรอย่างพออาจารย์บอกว่าไม่มีปุ๊บเนี่ยนะผมรีบเลยถ้าอาจารย์จําได้ก็คือผมจะรีบเลยว่าเฮ้ยผมทําแล้วผมก็จะบอกต่ออีกบอกว่าแล้วอาจารย์ก็ไม่ต้องห่วงด้วยถึงตอนจ่ายแล้วเนี่ยอาจารย์จะจ่ายผมเท่าไหร่ผมก็รับแล้วถ้าอาจารย์จ่ายมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปผมก็คืนให้อาจารย์ไอ้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสรุปในคืนก่อนที่จะมาพบอาจารย์พระเจ้าไม่ได้ให้ผมเนี่ยเข้าไปใส่ใจในเรื่องอื่นเลยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ใช่เป็นตัวตนของผมผมไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครตอนก่อนที่จะมาเจออาจารย์ที่บ้านก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่เล่าก็เพราะผมกลัวผมกลัวว่าจะมีอิชชูอื่นที่ทำให้ผมนี่ต้องกังวลที่จะทำให้ผมไม่ได้ทํางานชิ้นนี้คือกลัวไขว้เขวด้วยจากความคิดเห็นคนรอบข้างใช่
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานไงไม่ได้เตรียมผมมาล่วงหน้ามาเกิดขึ้นมาคืนก่อนที่จะมาพบพระเจ้าเพราะเรื่องของการจัดเตรียมของพระเจ้ากับไทมิ่งของพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยที่เกิดขึ้นมาได้อย่างใช่ใช่ไหมผมนึกย้อนแล้วก็แบบคืออัศจรรย์นะมันเหมือนกับมีการทำงานใน2ที่2เวลาใช่คนละเหตุการณ์กันแต่สุดท้ายมันมาจอยกันจนเราผมเคยได้ยินคนพูดเรื่องของการนัดพบของพระเจ้า divine appointment ครับเราก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่มีในไบเบิลใช่แต่พอมาเจอกับตัวเองเนี่ยผมรู้เลยว่ามันเหมือนกับพระเจ้าทำงานกับแต่ละคนในแต่ละเวลาแต่ละที่ครับและสุดท้ายมันมาแมทช์กันในเวลาที่มันใช่พอดีในจุดของโบสถ์เนี่ยเราก็มาถึงจุดที่แบบพอเจอโควิดเนี่ยเราก็มีวิกฤตเราก็คิดว่าจะดีเลย์แผนงานออกไปแล้วก็เราก็มีบัดเจ็ตอยู่เพียงแค่ประมาณแค่1ใน4มันไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรได้แต่ในจังหวะนั้นพระเจ้าผมคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทํางานตอนโควิดนะแต่พระเจ้าทํางานตั้งแต่หลายปีที่แล้วตลอดคําอธิษฐานมาตลอดในใจของคุณนาในใจของผมในเหตุการณ์ทุกอย่างในมิชชันนารีคนนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งทราบทีหลังว่าเฮลแลนด์เนี่ยที่ใกล้ๆเค้าห่างไปแค่2กิโลเองแต่ว่าผมตอนนั้นก็ผมไม่รู้ว่ามันมีสาขาตรงนั้นครับครับผมรู้จักสาขาเดียวคือเลียบทางด่วนผมก็เลยขับจากสีลมเนี่ยมาที่เลียบทางด่วนครับแล้วก็ในไทมิ่งเวลานั้นมาเจอกันใช่แล้วมันทดสอบความเชื่อผมตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณอาเป็นใครจริงครับนะครับรู้ว่าเป็นพี่น้องคริสเตียนคนนึงปากกาก็ไม่มีนะครับอะไรที่จะแลกเบอร์ติดต่อเพื่อจะได้อะไรก็ไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่ทราบว่าคุณนาเนี่ยทํางานเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์แบบว่าประสบการณ์คล่ําวอร์ดขนาดนี้ครับมารู้ตอนมานั่งเสิร์ช Google นะเหมือนผมเป็นพวกสต็อกเกอร์อะไรพวกโลกจิตนะพอดูโอ้โหตกใจมากทําไมเราไม่ติดปากกาสักแท่งในนั้นนะนะผมว่าก็เป็นแผนการพระเจ้าไม่ให้ติดปากกานะใช่ครับเพราะว่าถ้าติดปากกาไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะทําให้แผนการที่พระเจ้าวางเอาไว้ผิดพลาดใช่มันจะไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนเลยถ้าอาจารย์ติดปากกาไว้แล้วเกิดไปคุยในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะผมก็คงได้แต่เป็นที่ปรึกษาผมคงจะไม่ได้เป็นคนที่จะเข้ามาทำแน่นอนที่ผมอยากจะบอกอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยผมบอกว่าทำไมต้องเป็นผมทำไมไม่เอาสมาชิกคนหนึ่งที่อยู่ในโบสถ์ของอาจารย์หรือใครคนใดคนหนึ่งที่อาจารย์รู้จักแล้วอาจารย์เนี่ยก็ได้เฟเวอร์จากเขาผมว่าตรงนี้ชัดเจนพระเจ้าไม่ต้องการให้อาจารย์ได้เฟเวอร์จากใครเลยพระเจ้าต้องการให้เห็นว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มาจากพระเจ้า